สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาต่อรัวๆกันอีกเคสนะคะสำหรับการแก้จมูกด้วยเทคนิคโอเพนนะคะค่ะเดี๋ยวเปิดกันที่รูปแบบนี้เลยค่ะทรงสวยมากๆนะคะทรงจมูกยาวขึ้นนะคะปลายดูมีเนื้อมากขึ้นเนาะนะคะผนังกั้นเนี่ยถูกยกแล้วก็ปรับนะคะปรับโครงสร้างให้แบบได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็เป็นฐานที่ดีให้ได้ทรงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แค่14วันเท่านั้นนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นแค่14วันเท่านั้นเพราะว่าความบวมความช้ำเนี่ยหาไม่เจอเลยจริงๆนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่โอ๋กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่โอ๋เป็นงานแก้ใช่ไหมใช่ค่ะเคยทำมากี่ครั้งแล้วคะพี่โอ๋น่าจะอันนี้น่าจะแก้ครั้งที่4ค่ะแค่ครั้งที่4เนาะ3ครั้งก่อนหน้าเนี้ยเคยทำแบบไหนมาบ้างคะก็ทำแบบเสริมซิลิโคนธรรมดาแล้วก็มาอีกครั้งที่2ก็เสริมซิลิโคนธรรมดาแล้วครั้งที่3นี่มาใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูค่ะอันนี้เป็นโอเพนด้วยมั้ยคะก่อนหน้านี้คือลองมาแล้วทุกแบบนะคะค่อนข้างมีประสบการณ์เลยนะคะใช่ค่ะก็ยังมีปัญหาอยู่อันนี้มีปัญหายังไงนะคะพี่โอ๋ทำไมถึงตัดสินใจอยากแก้เหมือนปลายจมูกมันงุ้มอะค่ะมันทรงมันอาจจะแบบดูตกแล้วจมูกมันดูแบบเหมือนไม่มีมิติอะเนาะก็เลยลองมาคุยกับคุณหมอดูอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถจะปรับจมูกปรับโครงสร้างจมูกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้จักคุณหมอได้ยังไงคะเนี่ยอ๋อทางเฟซบุ๊กค่ะทางเฟซบุ๊กก็คือศึกษาดูเพจดูไลฟ์สดมาเรื่อยๆเลยก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยลองศึกษาดูแล้วชอบทรงจมูกค่ะตอนปรึกษาเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีค่ะแนะนำตรงๆเลยว่าจมูกอย่างนี้อย่างนี้เราจะทำได้แค่ไหนเพราะว่าแบบเหมือนไม่ได้แบบเหมือนขายฝันนะเนาะก็คือแบบเหมือนกับบอกเราตรงๆว่าจมูกเราเนื้อน้อยนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็รูปจมูกเราเนี่ยค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือก็สามารถได้ทรงที่โอเคอะค่ะสวยอยู่ค่ะชอบอยู่ค่ะคือจมูกตอนนี้ก็คือยาวขึ้นเลยหัวปลายจากมุมก็มีการปรับรูปทรงให้ดูเชิดขึ้นดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็14วันแล้วจะแบบใจว่าคือหาความบวมความช้ำไม่เจอเลยนะคะก็ดีใจค่ะถอดเฟือกออกแล้วลงจมูกมากค่ะลงจมูกเลยเนาะนะคะอยู่กับเรามา14วันนะวันนี้มาถอดแล้วนะก็ได้ทรงแบบนี้เลยนะคะอันนี้แค่14วันนะทุกคนมันยังมีการรัดตัวยังมีการเข้าที่ของมีการเซตตัวของจมูกอยู่นะคะเดี๋ยวยังได้นิดนึงโอเคอ่ะนี่ให้ดูทรงกันนะคะว่าทรงจมูกเนี่ยยาวขึ้นนะคะแล้วก็สัดส่วนความยาวเนี่ยอยู่ในมิติที่พอดิบพอดีเลยนะคะไม่เกินไปไม่น้อยไปนะคะเรียกได้ว่าเหมือนจมูกคุณแม่ให้มาเลยนะคะสวยมากๆเลยแล้วพูดถึง14วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันรัดตัวดีขึ้นไหมอะไรยังไงบ้างก็ปกตินะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือไม่มีตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะก็ดูแลรักษาแผลมาอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะบวมช้ำเยอะไหมคะคุณพี่บวมอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะเราแบบมีการตอกฐานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แจ้งแล้วว่ามันก็เลยอาจจะบวมกว่าปกติในช่วงวันแรกๆใช่ค่ะมันอาจจะบวมนานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ความเหลืองความเขียวเนี่ยไม่มีเลยนะคะเหลือแค่รอให้มันรัดแกนค่อยๆให้มันยุบตัวว่าในเคสนี้อย่างที่คุณพี่บอกเลยว่ามีการตอกฐานด้วยนะคะใครนะคะที่มีฐานจมูกกว้างนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะใครที่มีฐานจมูกกว้างนะคะอยากสันเรียวเล็กแบบของเคสคุณพี่นะคะก็สามารถตอกฐานได้เนาะหรือว่าไปดูเรฟเฟอเรนซ์จมูกดารามาอยากได้ฐานเล็กๆนะคะจมูกเรียวๆนะคะเหมือนสาวเกาหลีเนาะก็สามารถตอกฐานรวมได้นะคะแล้วการดูแลของที่คลินิกเป็นยังไงบ้างคะดูแลดีมากเลยค่ะให้การดูแลดีมากแล้วก็แบบเหมือนพยาบาลเจ้าหน้าที่ดีทุกคนเลยค่ะเป็นกันเองน่ารักมากค่ะฝีมือของคุณหมอสมกับที่เราศึกษาข้อมูลมาไหมคะคุณหมอฝีมือดีเลยค่ะดีเลยเนาะนะคะคือออกแบบทรงนะคะได้ตามรูปลักษณะของหน้าตาของคนไข้โครงสร้างของคนไข้ว่าควรจะแบบไหนแบบไหนนะคะสามารถอยากได้แบบไหนเนี่ยพูดคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนะคะก็เดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวพี่โอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจนะแนะนำหน่อยค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาปรึกษาหรืออยากได้ลูกจมูกที่สวยหรือว่าจมูกเดิมมีปัญหาหรือว่าเคยทำมาแล้วแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเข้ามาปรึกษากับคุณหมอกันได้นะคะคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีค่ะ
นี่นะคะก็ฝากติดตามด้วยเพราะอย่างที่บอกนะคะว่า14วันเท่านั้นเดี๋ยว1เดือน3เดือน6เดือนค่ะแอดมินจะพาพี่โอเนี่ยมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ